สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ของอาทิตย์นะโดยหนังเรื่องนี้คือเรื่อง Challengers เป็นหนังที่ดังในต่างประเทศนะแต่เงียบในบ้านเราอาจจะเพราะว่าหนังเนี่ยมันเกี่ยวกับความรักแล้วก็เทนนิสซึ่งค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะไปดูเซนดาย่าจะไปดูแฟนของทอมฮอลแลนด์โดนผู้ชายโนเนียไม่อย่าล้อเล่นนะมันเป็นจุดขายของเรื่องนี้อย่างนึงเลยนะอ้อเรื่องนี้นะเขาจะเล่าเรื่องแบบไม่ตามลำดับนะครับเขาจะเล่าแบบสลับไปสลับมาอนาคตอดีตตอนกลางปัจจุบันอนาคตคือสลับไปโคตรเยอะอะแต่ผมจะไม่เล่าแบบนั้นนะผมจะเล่าแบบเป็นตรงๆเลยเป็นอดีตแล้วมาปัจจุบันเลยนะครับผู้ฟังเนี่ยจะได้ไม่งงงั้นเราไปฟังสปอยฟังรีวิวเรื่อง Challengers กันเลยดีกว่าครับเรื่องนี้เขาจะโผล่ไปที่ตัวละครแค่3ตัวได้แก่อาร์ตโดนัลสันและแพทริกสไวน์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนตัวละครอีกคนซึ่งเป็นคนสุดท้ายก็คือทาชิดันแคนอาร์ตและแพทริกเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมากนะเล่นเทนนิสมาด้วยกันตลอดและอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กพอทั้งคู่เนี่ยเรียนโรงเรียนประจำโรงเรียนเดียวกันและแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยมีฝีมือเทนนิสที่โด่งดังพอตัวนะล่าสุดก็เล่นเทนนิสคู่กันแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศประครองทั้งเนี้ยชะตากรรมของทั้งคู่เนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะหญิงสาวที่ชื่อว่าทาชิดันแคนทาชิดันแคนเนี่ยโด่งดังมากนะเธอเป็นนักเทนนิสระดับมหาลัยที่เก่งมากกระทั่งอาดิดาสเนี่ยก็ดึงเธอมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยทั้งนี้ชายหนุ่มหลายคนเนี่ยก็หมายปองทาชิดันแคนนะเพราะส่วนทรงองค์เอวและหน้าตาของทาชิดันแคนเนี่ยเป็นที่ต้องตาต้องใจของชายหนุ่มทั่วประเทศและแน่นอนอาร์ตและแพทริกก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยตอนแรกเนี่ยอาร์ตไม่ได้สนใจทาชิเลยนะแต่แพทริกชวนอาร์ตไปดูการแข่งขันของทาชิทำให้อาร์ตที่เจอทาชิเป็นครั้งแรกเนี่ยเงียน จริงๆไม่ได้โม้ไม่ใช่แค่อาร์ตด้วยแพทริกด้วยแม่งแข็งทั้งคู่อะประเด็นคือคืนนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงของทาชิดันแคนขึ้นซึ่งอาดิดาสเนี่ยจัดให้และนักเทนนิสหลายคนก็ได้รับคำเชิญอาร์ตและแพทริกเนี่ยก็เลยเสนอหน้าไปที่งานเลี้ยงด้วยเว้ยไปหาโอกาสจะคุยกับทาชิเพราะว่าในงานเนี่ยทาชิงานยุ่งมากนะต้องรับคงรับแขกแล้วก็รับสปอนเซอร์ด้วยทำให้อาร์ตและแพทริกเนี่ยได้คุยกับทาชิแค่นิดหน่อยเองแต่การได้คุยนิดหน่อยก็ทำให้2คนเนี่ยเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าทาชิรู้จักอาร์ตและแพทริกด้วยรู้แม้กระทั่งฉายาที่ผู้คนตั้งให้อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นที่ทาชิรู้จักทั้งคู่เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยคลั่งไคล้เทนนิสมากหายใจเข้าก็เป็นเทนนิสหายใจออกก็เป็นเทนนิสมีเซ็กก็เป็นเทนนิสพูดจริงๆกูไม่ได้โม้คือมีอารมณ์มีอารมณ์อยู่เนี่ยถ้าฝ่ายชายบอกไม่ขอพูดเรื่องเทนนิสทาชิคือไม่เอาเลยหมดอารมณ์ทีนี้อาร์ตและแพทริกเนี่ยได้คุยกับทาชิแค่นิดเดียวก็เลยไม่หนำใจเว้ยเลยดักรอจนงานเลิกเพื่อหวังจะได้คุยกับเธออีกรอบนึงซึ่งก็ได้ผลนะทั้งคู่เนี่ยก็อยู่จนจบงานทาชิเนี่ยก็เดินออกมาจากบ้านทั้งคู่เนี่ยก็เลยชวนทาชิไปนั่งเล่นที่ริมชายหาดซึ่งทาชิเนี่ยก็ตกลงเรื่องรายละเอียดที่คุยกันที่ชายหาดเนี่ยก็ขอไม่ลงรายละเอียดนะเพราะมันเกี่ยวกับเทนนิสผมเองก็ไม่ใช่โปรเทนนิสเดี๋ยวเล่าไปเดี๋ยวจะเล่าผิดเอาเป็นว่าสรุปทั้งคู่เนี่ยขอเบอร์ทาชิแต่ทาชิเนี่ยไม่ให้เพราะทาชิอ่ะไม่อยากทำให้ใครบ้านแตกเพราะรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีผู้หญิงหมายปองอยู่แล้วอีสองคนเนี้ยก็เลยเปลี่ยนจากขอเบอร์เป็นชวนมาโรงแรมแทนชวนมาที่ห้องเว้ยที่สองคนเนี้ยมันเปิดนอนอยู่บอกว่าจะชวนมาคุยเรื่องเทนนิสอ่ะทาชิเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มนะและพูดว่าราตรีสวัสดิ์จากนั้นเธอก็เดินจากไปอีสองคนเนี้ยก็กลับไปที่โรงแรมและรออย่างมีความหวังว่าทาชิเนี่ยจะมาแต่อาร์ตอ่ะบอกว่าโอ้ยเธอไม่มาหรอกถ้าเธอมาจะทำไมอ่ะจะฟันเนื้อไงแพทริกเนี่ยก็บอกว่าใช่ก็ต้องงั้นอยู่แล้วสิคุณแบบนั้นอ่ะน่าจะมันใครขึ้นก่อนก็อีกคนก็รอละกันอาร์ตเนี่ยก็บทคำจะพูดนะแต่สักพักเว้ยมีเสียงคนมาเคาะที่ประตูใช่แล้วทาชิมาจริงๆทำให้ทั้งคู่เนี่ยตกใจแล้วเปิดประตูด้วยความลุกลี้ลุกลนทาชิเนี่ยก็ชอบใจนะก็เซาเย้าแย่กับทั้งสองคนเลยทีเนี้ยทั้ง3คนคุยอะไรไม่คุยแม่งคุยเรื่องประสบการณ์โลกสวยด้วยมือเราครั้งแรกน้องชาชีเนี่ยก็นั่งฟังทั้งคู่เนี่ยเล่าไปนะเล่าไปก็ถูกใจอายชอบสักพักเงียบเลยลุกไปนั่งที่เตียงแล้วบอกให้2คนเนี่ยมานั่งข้างๆสิอาร์ตเนี่ยก็ถามว่าใครเหรอแต่แพทริกอ่ะไม่สนแล้วกูลุกแล้วนั่งข้างก่อนเลยจากนั้นทาชิก็หันไปจูบอาร์ตแล้วก็หันไปจูบแพทริกทีละคนจูบเสร็จก็เปิดคอให้2คนน่ะใสหลังจากนั้นก็จูบกันแบบเรา2 3คนโอ้โหมันสัตว์แต่สักพักเว้ยอาร์ตกับแพทริกเนี่ยจูบเพลินนึกว่าจูบกับทาชิอยู่ที่ไหนได้จูบกันเองจนทาชิเนี่ยแอบยิ้มเพราะรู้สึกว่าน่ารักอ่ะสักพักอีสองตัวเนี้ยเพิ่งรู้ตัวว่าต่างคนต่างจูบกันเองอยู่ก็เลยหยุดเว้ยทาชิก็เลยลุกขึ้นแล้วบอกว่าฉันไปแล้วปล่อยให้สองคนเนี้ยอารมณ์ค้างนั่งแข็งโดไปสองหนุ่มที่กำลังจิตกุ้นเนี้ยอยู่ก็เลยถามทาชิว่าเอ้าแล้วเบอร์ทาชิก็หันมาแล้วยืนกรานทำเดิมว่าฉันไม่อยากทำให้ใครบ้านแตกไม่ให้แต่สองหนุ่มเนี่ยก็ยังอยากได้นะ
ทาชิก็เลยบอกว่าอ่ะพรุ่งนี้เธอ2คนมีแมตช์ที่ต้องแข่งกันเองอยู่ใช่ไหมใครชนะได้เบอร์ฉันเล่นเอาอาร์ตอะเซ็งเลยเพราะว่าแพทริกอะฝีมือดีกว่าอาร์ตเยอะแต่ทาชิก็บอกอาร์ตว่าเธออะเก่งสามารถเอาชนะแพทริกได้นะถ้าพยายามถ้าอยากได้เบอร์ฉันเธอก็ต้องสู้พอวันรุ่งขึ้นทั้ง2แข่งกันสรุปแพทริกชนะตามล็อกก็เลยได้เบอร์ของทาชิมานะแล้วก็สารสัมพันธ์กับทาชิจนได้เป็นแฟนกันทีเนี้ยวันเวลาผ่านไปไออาร์ตเนี่ยก็สึกอยากรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยไปถึงขั้นไหนกันแล้วรวมร่างกันหรือยังก็เลยไปเล่าแพทริกบอกให้แพทริกเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยแต่แพทริกบอกว่าเล่าไม่ได้ถ้าเล่าทาชิโกรธแน่อาร์ตเด็กก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องพูดเอางี้ละกันเดี๋ยวเราต้องซ้อมเทนนิสกันใช่ไหมถ้างั้นตอนมึงเสิร์ฟอะถ้ามึงสองคนอะได้กันแล้วมึงอะต้องเสิร์ฟท่าเดียวกูนะซึ่งถ้าเสิร์ฟของอาร์ตเนี่ยก่อนเสิร์ฟอาร์ตเนี่ยมักจะเอาลูกเทนนิสไปคล้องไว้ที่กลางแร็คเก็ตแพทริกเนี่ยก็ไม่อยากจะบอกนะไม่อยากจะพูดอะไรเลยไม่อยากให้ทาชิโมโหแต่ว่าอีอาร์ตเนี่ยก็เร้าเหลือเกินแพทริกเนี่ยก็เลยเสิร์ฟโดยเสิร์ฟท่าเดียวกับอาร์ตแล้วก็เสิร์ฟไปยิ้มไปนะอาร์ตเนี่ยก็ยิ้มนะแต่ก็ยิ้มแค่แป๊บเดียวหลังจากนั้นหน้าก็เปลี่ยนสีเพราะรู้ว่าเพื่อนเนี่ยได้กับคนที่ตัวเองแอบชอบไปแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านไปแพทริกเนี่ยน่าจะเทิร์นโปรนะผมไม่มั่นใจนะแต่เขาเนี่ยน่าจะเทิร์นโปรแล้วทำให้ต้องไปทัวร์ในการแข่งต่างๆทัวร์หลายที่เลยทำให้ไม่ได้เจอทาชิเป็นเวลานานกลับกันอาร์ตเนี่ยอยู่สโมสรเทนนิสเดียวกับทาชินะก็เจอกันประจำแหละทีนี้มีอยู่วันนึงอาร์ตเนี่ยชวนทาชิมากินข้าวแต่ทาชิเนี่ยจับสังเกตได้ว่าอาร์ตเนี่ยมีอะไรผิดปกติก็เลยถามอาร์ตไปว่าเกิดอะไรขึ้นอาร์ตเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนเรื่องนะทาชิก็เลยบอกว่าจะบอกไม่บอกกูไม่ได้โง่นะเว้ยอาร์ตเนี่ยก็ยังเปลี่ยนเรื่องอยู่นะทาชิก็เลยลุกเดินหนีเลยเพราะรำคาญพอทาชิลุกเดินหนีอาร์ตก็เลยพูดกับทาชิไปว่าแพทริกอ่ะมันไม่รักเธอทาชิดีแบบนั้นก็หยุดกึกเลยแล้วหันมาบอกกับอาร์ตว่าและนายอ่ะคิดเหรอว่าฉันอ่ะรักมันนายคิดเหรอว่าความสัมพันธ์ของฉันกับมันอ่ะเป็นแบบความรักอาร์ตเด็กก็เงียบนะแล้วบอกว่าไม่ครับทาชิเลยด่าสวนเลยถ้าไม่รู้อะไรอ่ะเงียบไปซะมึงอ่ะเป็นเพื่อนที่แย่ที่สุดเลยอาร์ตเด็กก็ไม่ได้พูดอะไรนะก็ได้นั่งจ้องอยู่คนเดียวจากนั้นหลายวันแพทริกก็เดินทางมาที่สโมสรเพราะกลับจากทัวร์แล้วก็เลยคิดถึงเมียอยากมาฮึมึมกับเมียสักยก2ยกแต่ก่อนจะไปหาเมียเนี่ยก็มาหาเพื่อนก่อนก็คุยกันสัพเพเหระนะจนแพทริกเนี่ยจับสังเกตได้ว่าอาร์ตเนี่ยพยายามพูดหวานล้อมให้ตนเนี่ยระแวงทาชิแต่แพทริกอ่ะที่รู้แบบนั้นก็ไม่โกรธเว้ยเพราะอาร์ตเนี่ยเป็นเพื่อนรักแพทริกนะดีใจซะอีกที่แพทริกเนี่ยมีอารมณ์อ่อนไหวกับเรื่องอื่นบ้างไม่ใช่เป็นคนที่นิ่งเงียบอย่างเดียวทั้งนี้หลังจากที่อาร์ตแยกกับแพทริกนะก็ไปหาทาชิก็ปัดมาเลยอ่ะเจอปุ๊บก็พุ่งเข้าใส่เลยอ่ะนัวเนียทาชิมากพร้อมตีเมืองจันแล้วแต่ทาชิที่กำลังโดนบุกเมืองจันอยู่ก็พูดเรื่องการตีเทนนิสของแพทริกว่าแพทริกพลาดตรงไหนควรปรับปรุงตรงไหนทำเอาแพทริกอ่ะพูดประมาณว่าไม่เอาหน้าเธอเป็นแฟนนะไม่ใช่โค้ชทำเอาทาชิหมดอารมณ์และลุกหนีทันทีกลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงมากนะทาชิก็เลยให้แพทริกเนี่ยออกไปจากห้องแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่สนามแข่งเพราะเดี๋ยวสักพักเนี่ยทาชิต้องลงแข่งแล้วแต่แพทริกอ่ะบอกทาชิว่ากูไม่ไปเมียไม่ใช่แม่จะไปแคร์ทำไมหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินออกจากห้องไปด้วยความฉุนเฉียวทางด้านที่สนามแข่งนะอาร์ตเนี่ยก็ไปนั่งรออยู่แล้วรอว่าเมื่อไหร่แพทริกจะมาวะอีกเดี๋ยวอ่ะทาชิก็ลงแข่งแล้วก็เลยบีไปหาแพทริกถามว่ามึงอยู่ไหนวะปีนั้นยังเป็นบีอยู่นะยังไม่มีสมาร์ทโฟนแพทริกเนี่ยก็เลยตอบกลับมาว่าทะเลาะกันหนักมากว่ะกูไม่ไปละทำให้อาร์ตเนี่ยต้องนั่งดูทาชิแข่งเพียงคนเดียวนะการแข่งนัดเนี้ยช่วงแรกทาชิอ่ะทำได้ดีนะแต่ทว่าไม่รู้ว่าเสียสมาธิหรืออย่างไรเธอจึงพลาดและได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงอาร์ตที่อยู่บนอัศจรรย์ก็เป็นห่วงนะรีบวิ่งลงมาดูเลยแล้วคอยเฝ้าทาชิไม่ห่างซึ่งทาชิเนี่ยก็โดนพาตัวไปยังห้องพยาบาลนะสักพักแพทริกอ่ะโผล่มาเว้ยแต่ทาชิพอเห็นหน้าแพทริกปุ๊บก็รีบไล่เลยแต่แพทริกเนี่ยก็พยายามขอโทษนะทาชิก็ไม่ฟังก็ไล่ให้แพทริกไปปรากฏว่าแพทริกเนี่ยก็ไม่ไปเว้ยทำให้อาร์ตเนี่ยต้องเอ่ยปากไล่เพื่อนตัวเองอีกแรงนึงเลยบอกไปว่าไอ้เชี่ยมึงไปเหอะเขาไล่อยู่เนี่ยแพทริกเห็นเพื่อนซีตัวเองพูดแบบนั้นก็เกิดอาการช็อกอะนะก็เลยก็ได้ทุกคนไล่กูหมดใช่ไหมกูไปก็ไปแล้วจากนี้คือทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่ได้เจอกันอีกเลยส่วนทาชิเนี่ยก็ต้องผ่าตัดหัวเข่าอะนะแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ก็พยายามเล่นเทนนิสต่อไปจนเวลาผ่านไป3ปีช่วง3ปีเนี้ยทั้ง3คนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเลยนะจนวันนึงทาชิโผล่มาสนามซ้อมของอาร์ตซึ่งอาร์ตเนี่ยก็ชวนทาชิไปกินข้าวนะทั้งสองเนี่ยก็นั่งกินข้าวกันอย่างสุขสนานทาชิก็เปิดประเด็นเลยนายรักฉันอยู่หรือเปล่าอาร์ตเนี่ยก็ไม่พูดนะแต่ตอบเรียกไปประมาณว่าฉันน่ะภูมิใจตัวเธอนะที่เธอไม่เลิกเล่นเทนนิสทาชิก็เลยบอกว่าก็ไม่เชิงจะเล่นหรอกก็เป็นคู่ซ้อมมากกว่าอาร์ตเนี่ยก็เลยชวนทาชินะให้ย้ายมาสโมสรเดียวกันกับเขาแล้วมาเป็นผู้ช่วยโค้ชของเขาซึ่งทาชิก็อึ้งนะกับคำชวนของอาร์ตเพราะทาชิเนี่ยชอบเทนนิสอยู่แล้วและอยู่กับอาร์ตเนี่ยดูท่าอาร์ตจะมีอนาคตอันสดใสทาชิเนี่ยก็อยากช่วยผลักดันแต่ว่าทาชิก็ยังสงสัยอยู่เรื่องนึงนั่นก็คืออาร์ตเนี่ยยังไม่พูดตรงๆเลยว่ายังรักเธออยู่ไหม
ก็เลยถามอาร์ตไปอีกทีว่าอาร์ตเธอยังไม่ตอบฉันแบบตรงๆเลยนะว่าเธอเนี่ยยังชอบฉันอยู่ไหมอาร์ตเลยพูดขึ้นมาว่าแล้วใครจะไม่ล่ะทำให้ทาชิเนี่ยยิ้มกลิ่มเลยนะจากนั้นทาชิก็เดินไปกับอาร์ตที่รถซึ่งอาร์ตเนี่ยก็บอกทาชิไปตรงๆนะว่าตอนนี้ผมอ่ะอยากจูบคุณมากแต่กลัวจะกลายเป็นเพื่อนที่ไม่ดีทาชิก็เลยถามว่าเพื่อนใครเหรอพูดเสร็จเธอก็เดินไปจับอาร์ตประจูบเองเลยจนทั้งคู่อ่ะอยู่ในอารมณ์พุ่งพ่านอาร์ตเลยจับทาชิถกแล้วก็ซัดแม่งตรงนั้นเลยสรุปทาชิย้ายสโมสรมาเป็นโค้ชของอาร์ตและแต่งงานอาร์ตด้วยซึ่งอาร์ตเนี่ยก็มีฝีมือดีขึ้นตามลำดับนะจนวันเวลาผ่านไปหลายปีจู่ๆแพทริกก็โผล่มาที่แอตแลนตาและโผล่มาดูการซ้อมของอาร์ตเว้ยซึ่งทาชิเนี่ยกำลังซ้อมให้อาร์ตอยู่แน่นอนว่าทาชิและอาร์ตเนี่ยเห็นแพทริกนะแต่ไม่มีใครอยากเข้าไปทักอีกอย่างนึงคือตอนนี้ทุกคนเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอาร์ตเนี่ยก็โด่งดังมากเป็นนักเทนนิสฝีมือดีระดับต้นๆส่วนแพทริกเนี่ยตกกระป๋องเพราะความทะนงของตัวเองทีนี้เหมือนฟ้าเล่นตลกแพทริกเดินไปเจอทาชินั่งอยู่ใต้โรงแรมก็เลยเดินเข้ามาหาทาชิเว้ยจนทำให้ฐานไฟเก่าอ่ะปะทุแพทริกอ่ะก็เลยจูบกับทาชิที่ใต้โรงแรมทั้งที่อาร์ตเนี่ยก็อยู่บนห้องและกำลังลงมาด้านล่างด้วยเคราะห์ดีว่าพออาร์ตลงมาเนี่ยทั้งสองคนก็จูบกันเสร็จแล้วทำให้อาร์ตเนี่ยเห็นแค่ว่าทั้งสองคนเนี่ยนั่งด้วยกันแต่จังหวะนั้นน่ะมีแฟนคลับมาขอลายเซ็นอาร์ตเว้ยทำให้อาร์ตเนี่ยไม่ได้มองต่อก็ต้องมานั่งเซ็นลายเซ็นให้กับแฟนนะพอหันมาอีกทีนึงแพทริกกับทาชิก็หายไปแล้วทำให้อาร์ตเนี่ยกังวลกังวายนะก็ไม่ต้องคิดมากหรอกเขาก็ไปฮึ่มกันแล้ว แม่ง NTR ทั้ง3คนก็ต่างเก็บงำเรื่องนี้เป็นความลับอ่ะนะหลังจากนั้นหลายต่อหลายปีทาชิมีลูกด้วยกันกับอาร์ตเพราะว่าอาร์ตตอนนี้ฝีมือการเล่นเทนนิสเนี่ยตกต่ำลงอะนะเพราะว่าได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่พอผ่าตัดเสร็จกลับมาแข่งก็ยังไม่สามารถเรียกฝีมือของตัวเองกลับมาเหมือนเดิมได้ทาชิเนี่ยก็เป็นห่วงอะนะเพราะตอนนี้อาร์ตเนี่ยแพ้อย่างเดียวเลยอาร์ตจะเป็นต้องชนะเพื่อกู้กำลังใจกลับคืนมาบ้างก็เลยไปยื่นใบสมัครให้กับอาร์ตลงแข่งในรายการเล็กๆที่มีชื่อว่า Challengers เพื่อให้อาร์ตเนี่ยเก็บแชมป์เรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาซึ่งอาร์ตเนี่ยตกลงนะอาร์ตเนี่ยข้างรักทาชิมากเมียว่ายังไงตนก็ว่าตามแต่มีสิ่งหนึ่งที่อาร์ตไม่รู้นั่นก็คืองานแข่ง Challengers นี้แพทริกเข้าร่วมการแข่งขันด้วยทว่าทาชิรู้แต่ไม่รู้ว่าเธอมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าทั้งนี้แพทริกอ่ะตอนนี้คือตกต่ำอย่างมากนะไม่มีตังค์เลยกะจะคว้าเงินรางวัลจากการแข่งขันนี้แหละมาเป็นเงินในการประทังชีวิตแต่เนื่องด้วยก่อนการแข่งขันเนี่ยลำบากเลยเพราะจองแรมไม่ได้ไม่มีตังค์ก็เลยต้องนอนในรถทีนี้พอเช้าวันแข่งขันรอบแรกแพทริกเนี่ยก็ได้ข่าวจากสตาฟนะว่าอาร์ตเนี่ยลงแข่งขันในงานแข่งขันนี้ด้วยทำเอาแพทริกเนี่ยตกใจไม่น้อยเพราะอาร์ตเนี่ยไม่น่าจะไปลงแข่งขันในรายการเล็กๆแบบนี้ทีนี้แพทริกก็ชนะรอบแรกไปได้แล้วก็ได้เงินรางวัลมาเล็กน้อยแต่เงินแค่นี้มันไม่พอยาไส้ก็เลยปัด Tinder เลยปัดขวาแม่งทุกคนเลยเพื่อเจอใครแมชพอแมชปุ๊บก็ได้นัดเขาไปเจอนะแล้วก็จะไปหลอกแดกเขาซึ่งก็ได้เหยื่อมาคนนึงชื่อเฮเลนก็นัดเจอเลยที่โรงแรมหรูโรงแรมนึงเฮเลนเนี่ยก็คุยกับแพทริกเนี่ยอย่างสนุกสนานจนจู่ๆทาชิโผล่มาที่ฟรอนต์ของโรงแรมแพทริกเนี่ยก็เลยเดินไปคุยด้วยนะแต่ทาชิเนี่ยก็ไล่นะบอกมึงมาที่นี่ได้ยังไงคนอย่างมึงอ่ะไม่น่าอยู่ที่นี่ได้จะไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับฉันอย่าให้อาร์ตเห็นเราสองคนอยู่ด้วยกันไม่งั้นอาร์ตจะเสียสมาธิหลังจากนั้นทาชิก็ขึ้นลิฟต์หนีแพทริกไปแต่แพทริกเนี่ยก็ไม่ลดละความพยายามนะก็หาโอกาสพูดคุยกับทาชิให้ได้จนวันนึงเนี่ยทาชินั่งอยู่ที่ล็อบบี้แพทริกเนี่ยก็เลยเข้ามาคุยด้วยเว้ยแต่ทาชิเนี่ยไม่อยากคุยกับแพทริกนะก็บอกว่ามึงไปไกลๆไปกูไม่อยากคุยกับมึงแต่แพทริกเนี่ยก็เล่าไม่เลิกอ่ะนะก็ยืนกวนส้นตีนอยู่งั้นน่ะจนทาชิต้องบอกว่าอ่ะมีอะไรว่ามาเดี๋ยวไปคุยกันข้างนอกพอไปคุยกันข้างนอกไอ้แพทริกเนี่ยก็บอกให้ทาชิเลิกเป็นโค้ชให้อาร์ตแล้วเป็นโค้ชของตนดีกว่าเพราะตนเนี่ยมีอนาคตมากกว่าอาร์ตเนี่ยตอนเนี้ยโด่งดังแล้วชนะขึ้นมาแล้วไงอ่ะก็แค่ชนะแต่ตนเนี่ยถ้าสามารถไต่เต้าขึ้นมาคว้าแชมป์ได้รับรองว่าดังทําให้ทาชิเนี่ยโมโหแพทริกมากอ่ะนะแล้วบอกว่าสมองคิดได้แค่นี้เหรอมึงอ่ะจบแล้วมึงอ่ะอายุ30กว่าแล้วมันไม่สามารถไต่เต้าขึ้นมาได้หรอกความฝันที่มึงพูดอ่ะมันก็แค่ความฝันลมแรงเว้ยแต่อีแพทริกเนี่ยก็ตื่นไม่เลิกนะแล้วบอกทาชิว่าผมรู้นะที่คุณในอาร์ตอ่ะมันลงแข่งงาน Challenger เพราะคุณน่ะอยากเจอผมคุณน่ะยังแอบชอบผมอยู่ทำเอาทาชิอ่ะเซ็งเลยเดินหนีแพทริกแม่งเลยแต่แพทริกอ่ะมันก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะแล้วส่งให้ทาชิไปแล้วบอกว่าถ้าเปลี่ยนใจก็โทรมาหลังจากนั้นทั้งอาร์ตและแพทริกก็ผ่านเข้ารอบในศึก Challenger จนทั้ง2คนต้องมาเจอกันเองในรอบชิงซึ่งคืนก่อนวันแข่งขันอาร์ตได้ถามทาชิว่าหากเขาแพ้แพทริกทาชิจะว่าอะไรมั้ยทาชิก็บอกว่าไม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่อาร์ตก็เลยบอกกับทาชิว่าผมมีเรื่องนึงที่ต้องบอกคุณผมรู้ว่าถ้าบอกเรื่องนี้ไปคุณต้องโมโหแต่ฟังผมก่อนนะผมคิดว่าชนะศึกนี้แล้วผมจะเข้าแข่งศึกโอเพ่นและไม่ว่าผมจะชนะหรือแพ้ในศึกโอเพ่นผมจะแขวนแร็คเก็ตเพราะผมก็จะ40แล้ว
ผมไม่อยากเป็นคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองควรหยุดอยู่จุดไหนทาชิก็เลยบอกอาร์ตว่าก็เรื่องของคุณคุณจะเลิกไม่เลิกก็เป็นสิทธิ์ของคุณไม่จำเป็นต้องมาขออนุญาตฉันอาร์ตเนี่ยก็เข้ามาคุยกับทาชินะก็มาคอเคลียร์กันที่เตียงแล้วบอกว่าเราสองคนเนี่ยผ่านเรื่องนี้มาด้วยกันหลังจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็คลอเคลียร์กันบนเตียงนะแต่อาร์ตเนี่ยก็ไม่ทำอะไรทาชิทั้งคู่เนี่ยก็ได้แต่กอดกันจนจู่ๆทาชิก็พูดขึ้นมาว่าถ้าคุณแพ้แพทริกฉันจะไปจากคุณทำให้อาร์ตเนี่ยรู้สึกช็อกนะแต่ก็ไม่พูดอะไรก็ได้ทำหน้าเศร้าแล้วบอกทาชิว่าคืนนี้คุณกอดผมจนกว่าผมจะหลับได้ไหมซึ่งทาชิก็ไม่ปฏิเสธนะก็อยู่กับอาร์ตจนอาร์ตหลับไปทีนี้พออาร์ตหลับทาชิแม่งส่งข้อความหาแพทริกให้แพทริกมารับเว้ยอีแพทริกเนี่ยก็มารับซึ่งทาชิเนี่ยก็ลงไปเลยแล้วก็นั่งรถไปกับแพทริกทาชิเนี่ยก็บอกแพทริกว่าแมตช์การแข่งขันพรุ่งนี้อยากให้แพทริกแพ้อาร์ตทีแพทริกก็เลยพูดเลยเพื่อทาชิเนี่ยก็บอกว่าเพื่ออาร์ตไงแพทริกก็สวนแล้วกูได้อะไรทาชิเนี่ยก็สายหน้านะทำให้แพทริกเนี่ยงงว่ามึงเนี่ยมักมากนะไม่ยอมให้กูซ้ำแถมจะมาขออะไรแบบนี้อีกเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มักมากจริงพูดจบแพทริกเนี่ยก็ตีรถกลับเลยจะไปส่งทาชิที่โรงแรมแต่ขับไปขับมาเนี่ยแพทริกแม่งเปลี่ยนใจเว้ยแล้วบอกว่าก็ได้พรุ่งนี้ยอมแพ้ก็ได้ทาชิเลยถามว่านึกไงมาไงเปลี่ยนใจอ่ะแพทริกก็เลยบอกว่าก็ไม่ไงหรอกก็ขอไม่ใช่หรอขอก็ทำให้แต่เธอยอมรับตัวเองซะเถอะว่าเธอต้องการฉันเธอเนี่ยอยากได้ฉันเธอเนี่ยอยากนอนกับฉันทำให้ทาชิเนี่ยโมโหนะแล้วบอกแพทริกจอดตรงนี้กูจะลงแพทริกเนี่ยก็ยอมจอดนะและคืนนั้นอ่ะมีพายุรุนแรงด้วยแต่ทาชิเนี่ยก็ไม่สนก็จะเดินกลับโรงแรมเว้ยแต่ว่าเดินผิดทางแพทริกเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยโรงแรมเธอมันอยู่ทางนู้นทาชิก็นิ่งไปนะประมาณว่าอีดอกมึงไม่รู้เลยนี่กูบอกไปมึงขนาดนี้แล้วนะแล้วจากนั้นทาชิก็เดินกลับมาหาแพทริกและจู่แพทริกยังดูดดื่มดูเดือดจากนั้นทั้งคู่ก็ไปเอากันในรถเฮ้ยดอกเอ้ยจากนั้นแพทริกก็ไปส่งทาชิที่ห้องนะทาชิก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กลับขึ้นห้องไปแล้วก็ไปที่เตียงจะไปหาอาร์ตนะปรากฏว่าอาร์ตไม่อยู่ที่เตียงอาร์ตไปนอนที่ห้องลูกและแล้ววันรุ่งขึ้นการแข่งขันรอบสุดท้ายก็มาถึงเราข้ามช่วงต้นไปก่อนเลยดีกว่าเอาเป็นว่าสุดท้ายทั้งคู่สูสีมากจนถึงช่วงดิวส์ซึ่งที่ทาชิตกลงกับแพทริกเนี่ยคือให้แพทริกยอมแพ้อาร์ตแต่แพทริกเนี่ยต้องเล่นให้เนียนะเหมือนอาร์ตเนี่ยเอาชนะได้ด้วยตัวเองแพทริกเนี่ยก็เลยทำทีเป็นเสิร์ฟพลาดนะเสิร์ฟพลาดหลายลูกเลยจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนแพทริกจะคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ก็เลยทำท่าเสิร์ฟในท่าเดียวกับอาร์ตซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่ากูได้กับเมียมึงแล้วแน่นอนว่าอาร์ตเนี่ยยังจำสัญลักษณ์นี้ได้นะก็เลยตกใจเลยแล้วก็มองไปที่เมียและอุทานขึ้นมาว่าเฮียอะไรเนี่ยทำให้อาร์ตเนี่ยครุ่นคิดอย่างหนักนะแล้วก็โยนเกมนั้นเลยทำให้แพทริกเนี่ยชนะยกนั้นไปจนแมชเข้าถึงไทเบรกและรอบนี้อาร์ตต้องเป็นคนเซิร์ฟและดูเหมือนว่าอาร์ตจะคิดตกแล้วก็เลยยิ้มให้กับแพทริกและแพทริกเนี่ยก็ยิ้มกลับขึ้นมาให้อาร์ตหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตีโต้เทนนิสกันด้วยความเร่าร้อนเหมือนเมื่อสมัยยังเป็นเด็กจนมาถึงแมชพอยต์อาร์ตเหินกระโดดตีลูกซึ่งอยู่สูงมากจนทำให้ตัวเองเนี่ยเสียหลักแต่ว่าแพทริกก็มารับอาร์ตเอาไว้แต้มสุดท้ายนี้เป็นของอาร์ตอาร์ตชนะการแข่งขันแต่ถึงแพทริกแพ้แต่แพทริกก็ยิ้มด้วยความดีใจเพราะเขาเนี่ยได้เพื่อนของเขากลับคืนมาแล้วส่วนทางด้านทาชิก็ตะโกนออกมาเสียงดังว่าต้องอย่างนี้สิและหนังมันก็จบไปเลยไอ้เหี้ย ไอ้ห่าเอ้ยมึงไม่สรุปเหี้ยอะไรกูเลยเนี่ยแหละจบแบบนี้แหละฝรั่งชอบให้ไปคิดเราเองว่าจะเป็นยังไงต่อว่าจะเลิกกันไม่เลิกกันจะเรา 2-3 คนหรือยังไงเนี่ยฝรั่งแม่งชอบให้จบแบบสไตล์เนี้ยและแม่งก็ตรงตามแผนมันด้วยเพราะว่ามันทำให้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนไปถึง 7.8 เลยนะของทางฝั่งฝรั่งนะแต่ส่วนตัวนะผมให้ที่7พอ7เนี่ยได้มาจากงานโปรดักชั่นแล้วก็เนื้อเรื่องเลยนะคือเจ๋งอะเรื่องนี้คือนักแสดงเนี่ยเล่นเทนนิสจริงนะซ้อมเทนนิสกันแบบจริงจังเลยแล้วฟอร์มออกมาอย่างสวยอะทางด้านเนื้อหาจริงๆคือมันดีนะแต่ว่ามันตัดไปตัดมาเดี๋ยวปัจจุบันเดี๋ยวอดีตเดี๋ยวกลางเรื่องคือพอมันตัดไปตัดมาเยอะเนี่ยมันอาจทำให้คนเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดได้ผมเป็นคนไม่ชอบหนังสไตล์นี้อยู่แล้วที่ตัดไปตัดมาเนี่ยผมก็เลยให้คะแนนเรื่องนี้ด้อยลงมาแต่ฝรั่งเนี่ยเขาชอบสไตล์นี้เขาก็เลยให้คะแนนสูงดังนั้นมันเลยต่างกันแต่รวมคือเนื้อเรื่องเนี่ยมองว่าดีทั้งผมและทางฝั่งฝรั่งนะงานภาพดีซาวด์ดีแต่เพลงประกอบผมไม่ค่อยชอบเพลงประกอบเนี่ยชอบใช้เพลงระทึกและใช้อยู่เพลงเดียวอะปากาสถานการณ์ประสถานการณ์ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้อยู่ดีมึงก็เร้าเพลงระทึกขึ้นมานอกนั้นหนังเนี่ยก็จะใช้เป็นโทนเงียบเสียมากกว่าผมเนี่ยชอบเนื้อหาของความเป็นเพื่อนในเรื่องเนี้ยนะมันทำให้เราเห็นว่าเพื่อนเนี่ยแม่งหัดกันได้ง่ายแต่ก็กลับมาคืนดีกันได้ง่ายจุดที่เป็นข้อดีของเรื่องเนี้ยครับคือมันให้เราตีความเองว่าสรุปแล้วใครเป็นตัวปัญหาของเรื่องนี้อาร์ตไหมอาร์ตไปแย่งเมียเพื่อนหรือแพทริกที่ทำตัวเหลวแหลกหรือทาชิที่ทำตัวแบบนั่นอะสรุปใครเลว
ขอให้ผู้ชมตีความเองครับหนังไม่สรุปให้จึงเปิดกว้างจินตนาการของผู้ชมและตอนท้ายสุดเนี่ยยิ่งแม่งไม่สรุปอะไรเลยยิ่งเปิดจินตนาการผู้ชมอะให้กว้างเลยสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นว่าแพทริกรู้อยู่แล้วว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้เลยแกล้งยั่วอาร์ตเพราะดูว่าอาร์ตเนี่ยจะทำยังไงอีกมุมนึงแพทริกก็อาจจะอยากแย่งทาชิกลับมาจริงๆอีกมุมนึงทาชิเนี่ยก็ไม่สนใจอาร์ตแล้วก็ใครก็ได้ที่ชนะใครก็ได้ที่เก่งอะกูอยากอยู่กับคนเก่งคือหนังมันทำให้เราตีความได้หลายอย่างครับนั่นก็คือข้อดีนะแต่อย่างที่บอกผมอะให้7เพราะผมไม่ชอบเลยการตัดแบบอดีตปัจจุบันอนาคตตัดไปตัดมาสับไปสับมาบางครั้งคือมันไม่จำเป็นต้องตัดสลับด้วยซ้ำไปในบางฉากทีนี้เรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่องนี้แน่นไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไม่สัมพันธ์กับตัวละครตัวไหนเพราะตัวละครเนี่ยมันมีหลักแค่3ตัวเราได้อยู่กับมันเนี่ยจนเต็มอิ่มเลยในแง่จุดขายของเรื่องนั่นก็คือความเซ็กซี่ของเซนดาย่าอันนี้ก็ได้เต็มเพราะเซนดาย่าเนี่ยก็เล่นหนักเล่นแรงมากถึงจะไม่เท่ากับหนังซีรีส์เรื่องนึงที่เธอเนี่ยเปลืองตัวหนักเลยแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเธอเนี่ยโชว์เรือนร่างค่อนข้างมากครับจับจริงโดนบีบจริงโดนคว้าจริงก็หนักนะผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนี่ยที่สงสารทอมฮอลแลนด์แต่ว่าเซนดาย่าเนี่ยก็แสดงหนังสไตล์นี้อยู่แล้วดังนั้นผมเชื่อว่าทอมเนี่ยเขาน่าจะโอเคกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่งั้นคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกนะเรื่องนี้บอกเลยหาดูยากรอบน้อยเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจไม่มีโอกาสได้ดูในโรงภาพยนตร์นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็รอทางช่องสตรีมมิ่งก็ได้นะครับส่วนใครไปดูมาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นหนังที่ดีนะครับแต่มันเป็นหนังที่ทิ้งให้คนดูคิดและจินตนาการเอาเองซึ่งอาจจะไม่ถูกจริตของใครหลายคนแถมมันไม่ใช่คิดแบบปริศนงปริศนาอะไรมันเป็นคิดเรื่องความรักอ่ะหลายคนเลยแบบโอ๊ยกูไม่มานั่งคิดอะไรเรื่องพวกนี้หรอกก็เป็นไปได้ครับแต่นักแสดงอ่ะเล่นดีทุกคนเลยถ้ามีโอกาสก็ไปลองหาดูนะครับสวัสดีครับผมนพพรชนพพรลองไปเรื่อยขอลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย